อยากจะถามคำถามเดียวว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่ร่างทรงหมอดูเนี่ยจะศึกษาหลักคำสอนพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาศึกษาเสร็จแล้วนำหลักคำสอนนั้นออกมาช่วยกันบอกสอนตามหลักอริยสัจ4มรรคมีองค์8ให้เขาสามารถแก้ไขความทุกข์ของตัวเขาเองเนี่ยได้อย่างถูกต้องตามหลักคำสอนพระเจ้าเราก็เป็นร่างทรงเนาะเราจะไปบังคับทุกคนไม่ได้แต่ในตัวผมเนี่ยผมตอบอาจารย์เบียร์ได้เลยว่าผมก็ศึกษาผมก็พยายามทำตามอยู่แต่เราจะไปกดเกณฑ์ให้ทุกคนทำแบบนี้ไม่ได้ศึกษาธรรมะเอามาสอนชี้แนวร่วมกันเนี่ยผมทำอยู่นะแล้วผมก็ว่ามั่นใจว่าการศึกษาของผมมันก็โอเคก็พอจะช่วยเหลือใครได้อาจารย์ครับผีพราหมณ์พุทธเราต้องอยู่ด้วยกันไหมมันต้องมาจากศาสตร์เดียวกันไหมอาจารย์อย่าถีบร่างทรงออกไปเลยแต่ถ้าร่างทรงอาจารย์เอากระโถนครอบหัวแม่เลยอนุญาตให้กระโถนครอบหัวนะแต่ผมอยากให้อาจารย์เนี่ยมองคนที่ดีบ้างหรือว่าเปิดใจให้กว้างมั่งเพราะอาจารย์เป็นผู้ตื่นธรรมนะอาจารย์เป็นผู้ตื่นธรรมอาจารย์จะพูดอะไรระวังนิดนึงระบุวงเล็บนิดนึงนะแต่อาจารย์มันไปด้วยกันได้ผีพราหมณ์พระมันต้องอยู่ด้วยกันถ้าอย่างนั้นผีพราหมณ์พุทธกุมารทองเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของผีพราหมณ์พุทธไหมครับการนี้กุมารทองเนี่ยที่อาจารย์เบียร์พูดมาเนี่ยบางครั้งอ่ะผมก็พูดตรงนะอาจารย์เบียร์พูดถูกแต่บางครั้งอาจารย์เบียร์พูดแรงไปนิดนึงกุมารทำไมไม่ไปซื้อกุมารทำไมไม่ไปซื้อน้ำแดงกินเองผีจับตังได้ไหมครับได้ไหมเอาความเป็นจริงก็นั่นไงก็อย่างที่เขาถามคำถามมาว่าผีจับทางได้ไหมนะก็มันจับไม่ได้แล้วมันจะไปหาเงินมาให้เรายังไงอ่ะใช่ป่าวปัญหาเราคือเรามีความเห็นผิดคิดว่ากุมารทองเนี่ยเราไปขออ้อนวอนแล้วเนี่ยจะได้โชคได้ลาบได้ทรัพย์เงินทองมาไปช่วยหาตังก็ในเมื่อมันจับทางไม่ได้มันจะไปหาตังมายังไงอ่ะก็เนี่ยปัญหาปัญหาที่อาจารย์พูดเนี่ยมันมีเหตุมีผลของมันอยู่แล้วตามหลักสัจจะความจริงเพราะฉะนั้นเราไปขอซื้อมาก็ไม่ได้ไปขอเอามาก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะมันไม่เป็นเหตุเป็นผลแค่นั้นเลยแต่นี้อ่ะโทษอันนี้คือไอ้ไข่ไงไอ้ไข่วัดเจดีย์กุมารไอ้ไข่อาจารย์ครับไอ้คำพูดเนี้ยพูดตรงๆนะมันก็จะแบงแหกคอกไปนิดนึงว่าผีจะใช้เงินยังไงแต่อย่างนี้ล่ะครับอย่างเงี้ยเขานับถือกันครึ่งประเทศด้วยอภินิหารไหมเหนือใต้ต้องไปหาอาจารย์ลองใช้ละความพูดกันง่ายๆนะกะโหลกกับกะลาเนี่ยมันแค่ข้างๆกันเนาะอาจารย์ลองดับทิฏฐิลงซิอาจารย์อย่าเหยียบความศรัทธาขึ้นไปเลยเราเอาตีนค่อยๆเขี่ยกันออกมาแล้วค่อยๆเดินไปพร้อมกันดีกว่าเนี่ยอาจารย์บอกว่าเขาซื้อกินไม่ได้แต่ภาคเหนือยังทีต้องลงไปไหว้เขาเลยแล้วเขาดูกันยังไงว่ากุมารเนี่ยกินน้ำแดงหรือไม่กินน้ำแดงแล้วใครบอกว่ากุมารทองต้องกินน้ำแดงอ้าวก็เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าก็อาจารย์เบียร์เขางัดว่าถ้าถวายน้ำแดงให้ไปซื้อเซเว่นแล้วผมยังไม่ได้บอกทำไมต้องเป็นน้ำแดงอย่างเดียวแล้วอย่างนั้นบูชาด้วยอะไรได้บ้างครับก็บูชาด้วยจิตด้วยความศรัทธาต้องมีพิธีกรรมอะไรไหมฮะผมก็ไม่เคยรู้นะแต่ถามวัดไอ้ไข่เขาสิเขาเป็นคนสร้างแต่ตอนนี้อาจารย์เบียร์เนี่ยเขาเป็นคนงัดประเด็นที่ผมเอามาถามวันนี้อาจารย์เบียร์ครับกุมารทองทำไมไม่ไปซื้อน้ำแดงกินเองก็นั่นแหละสิก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมไปซื้อเองอก็นี่เมื่อเราบอกว่าเขาหาเงินหาทองนี่ถามเขาใช่ไหมใช่ถามอาจารย์ถามอาจารย์บอยฮะก็ในเมื่อเมื่อกี้พูดว่าเลยนะกุมารทองเนี่ยสามารถโดนบันดาลได้แต่พระพุทธเจ้าสอนว่ากรรมหรือสุขทุกข์ไม่เกิดจากใครบันดาลการบันดาลไม่มีจริงในโลกทุกอย่างเดินตามการกระทำทางกายวาจาและใจเนี่ยก็ผิดหลักคำสอนแหละอาจารย์ครับเดี๋ยวว่าไงน้ำแดงขวดนี้ใครซื้อมาเนี่ยครับเนี่ยไม่รู้ใครซื้อมาทีมงานซื้อมาอาจารย์ครับขวดนี้10บาทอาจารย์ทำไม่เห็นสิในเมื่อเขาจะซื้อมาให้อ่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขามีกำลังใจผู้ให้ต้องสูงกว่าผู้รับเดี๋ยวกุมารกินไม่ได้ปูจระเข้จะกินเองเดี๋ยวก่อนเนี่ยผมถามอาจารย์เบียร์คำนะน้ำแดงขวดนี้ใครซื้อมาเขาตั้งใจจะให้เนี่ยอาจารย์หลับตาซะไม่ได้หรอก็มันต้องดูตามเหตุผลสิไม่ใช่แล้ว10 บาทนี่เงินอาจารย์ไหม
ก็ไม่ใช่เงินอาจารย์อาจารย์จะพูดเพื่ออาจารย์เดือดร้อนอะไรอาจารย์ไม่ได้ห้ามผมถามอาจารย์อาจารย์เดือดร้อนอะไรกับเขาไปซื้อมา10บาทเนี่ยอาจารย์ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยอาจารย์ไม่ได้ห้ามเขาด้วยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดก็ตามให้ผู้อื่นห้ามผู้อื่นให้ทานบุคคลนั้นขึ้นชื่อว่าอมิตรคือไม่ใช่มิตรแต่อาจารย์ไม่เคยห้ามใครทำอะไรอาจารย์แค่บอกว่าได้หรือไม่ได้ตามหลักคำสอนแค่นั้นคำถามคือเงินเขาถูกต้องอาจารย์ไม่ได้ห้ามเฮ้ยมึงอย่าไปซื้อนะไม่เคยอาจารย์บอกว่าซื้อเพื่ออะไรอาจารย์ให้เขาตอบเองว่าเพื่ออะไรถ้าเขาตอบไม่ได้อาจารย์จะตอบให้ว่าไม่มีประโยชน์ไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราแต่ถ้าเราอยากไหว้เราคิดว่าไหว้แล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเราจะทำก็ทำไปแต่ในหลักเหตุผลหลักสัจความจริงมันไหว้แล้วไม่ได้อะไรแค่นั้นเลยส่วนเราจะไหว้เป็นเรื่องของเราเพราะอะไรเงินเขาไม่ใช่เงินอาจารย์ผู้ให้คือผู้ให้ไหมให้ใครล่ะอาจจะให้กุมารนี่ไงจะให้ใครแล้วกุมารมันคือใครอ่ะการให้ทานต้องเกิดประโยชน์ต่อผู้รับวัตถุทานในการให้หนึ่งผู้ให้2วัตถุทาน3ผู้รับต้องเกิดประโยชน์ทั้งหมดจึงเรียกว่าการให้ทานจึงเกิดผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ได้ในมุมของอาจารย์บอยการให้น้ำแดงกุมารเนี่ยเพื่ออะไรครับอาจารย์ไอ้หมีบ้านอาจารย์ที่เป็นหมาเนี่ยอาจารย์ให้ข้าวมันไหมให้ไหมให้ไหมถูกต้องอาจารย์เคยให้ข้าวแม่ไหมใช่อาจารย์ให้ไหมให้ถ้าเกิดเขาจะน้ำแดงให้กุมารจะผิดอะไรกับที่เขาเอาข้าวให้ก็ไม่ได้ผิดแต่อาจารย์บอกมันไม่เกิดประโยชน์ทำไมก็กินต่อได้อาจารย์ก็ซื้อไปกินสิจะมาไหว้ทำไมเขามีกำลังใจที่จะให้ไหว้ก่อนเป็นอะไรแล้วแต่เขาอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างที่อาจารย์บอกเสมอว่าใครอยากจะไหว้ก็ไหว้ไปแต่อาจารย์บอกใครบอกสอนต่อคนที่เข้ามาถามดังนั้นคนที่ถามอาจารย์เขาถามว่าอาจารย์กุมารทองมีจริงไหมอาจารย์ก็ต้องตอบว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแล้วน้ำแดงถวายได้จริงไหมอาจารย์ก็ต้องตอบว่าได้หรือไม่ได้อย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่อาจารย์บอยบอกว่าอะไรนะเอาข้าวให้ใครบ้างนะให้แม่กินแล้วอิ่มให้ใครอีกให้กุมารแต่ถ้าเราให้เนี่ยกุมารมันพูดจะเราแค่กินเองแล้วเราเอามากินต่อเนี่ยอาจารย์มันผิดอะไรอาจารย์ก็ไม่ได้ว่ามันผิดนี่อาจารย์บอกว่าไม่มีประโยชน์ทำไมต้องให้ไปซื้อเองก็นั่นไงก็ในเมื่อเราบอกว่ากุมารทองหาเงินให้เราไงทำไมเขาไม่ไปหาน้ำแดงกินเองล่ะอาจารย์อยู่ในสัจจะความจริงเนาะถูกต้องกุมารเดินเข้าเซเว่นมีใครขายไหมก็มันไม่มีไงแล้วพ่อปู่ฤาษีที่ทรงเจ้าเนี่ยมีไหมนี่เรามาถึงกุมารเดินได้แล้วนะใช่อันนี้เรามาถึงจุดที่กุมารเดินได้แล้วมีแล้วกุมารไม่มีได้ไงคำว่าไม่มีของอาจารย์ในความหมายความว่าอะไรมันไม่สามารถดลบันดาลให้เราได้ตามความพอใจของเราได้นี่คือสิ่งที่ไม่มีแค่นั้นเลยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเรื่องของวัตถุมงคลย้อนมาแล้วนะครับอยู่ที่ใจคนถ้าคนเชื่อว่าทำแล้วดีทำแล้วปลอดภัยก็ทำถ้าสมมติว่าคือถือแล้วเป็นคนดีก็ถือไปถ้าถือแล้วเป็นคนชั่วอย่าถือกูมาแล้วเรารู้สึกดีเราก็ทำอย่างนั้นได้ไหมอาจารย์ได้มาแล้วแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์แค่ชี้ทางส่วนเขาจะเดินตามไม่เดินตามเป็นเรื่องของเขาเองถ้าอย่างนั้นในช่วงสุดท้ายของรายการผมขออนุญาตอาจารย์เบียร์ครับแล้วก็ทั้ง3ท่านยืนตรงนี้ฮะแม่วันนี้ได้ประโยชน์เยอะเลยและต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ผมย้ำอีกครั้งนะครับว่ารายการในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่หรือว่าดูแคลนความเชื่อใดทั้งหมดอยู่ที่คุณผู้ชมตัดสินนะครับฝากข่าวแสบเฉพาะกิจไว้ด้วยครับวันเสาร์หลังเคารพธงชาติ 18:00 น.วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ